สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้เป็นวันทำงานวันแรกนะครับแล้วก็เป็นการขึ้นปีใหม่ของคนไทยก็ต้องถือว่าเป็นมิติดีครับเพราะวันนี้วันเดียวหุ้นบวกไป22จุดต้องถือว่าแรงกว่าทุกๆวันนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือนักทุนต่างประเทศซื้อสุทธิเยอะครับผมจำไม่ได้ว่าซื้อเยอะในรอบกี่วันนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยผมว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยการซื้อในวันนี้วันเดียวที่ระดับประมาณ 3,900 กว่าล้านตีซะว่าสัก 4,000 ล้านในการซื้อสุทธิต้องถือว่าเยอะนะครับอาจจะอันดับ1อันดับ2ของปีนี้เลยสิ่งที่เราจะต้องไปดูกันก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าดูภาพรวมหรือปัจจัยโดยรวมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงที่เราหยุดไปจะไปบอกว่าออเดอร์ของนักทุนต่างประเทศอั้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าหยุดไป3วันทำการตลาดหุ้นหลายประเทศมีการขึ้นอาจจะมีออเดอร์ที่ค้างซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพรุ่งนี้ต้องไม่มีแรงซื้อละแต่สิ่งที่เราดูกันในเชิงทางเทคนิคก็คือว่าเมื่อผ่านด่าน 1,550 ขึ้นไปหลายคนประเมินว่าน่าจะเห็น 1,600 ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องมาดูภาพรวมในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะการซื้อสุทธิของนักทุนต่างประเทศเนี่ยอันนี้มีประเด็นสำคัญครับถ้าเราประเมินว่าค่าเงินบาทจะแข็งไปเรื่อยๆและเราจะไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยและอาจจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องของตัวเลขการส่งออกเราสำคัญถ้าเราปล่อยให้ค่าเงินแข็งค่าอาจจะมีผลแต่ถ้าเราทำใจจากตัวเลขการส่งออกแล้วว่าจะโตไม่มากในปีนี้แล้วค่าเงินปล่อยให้เป็นไปตามกลไกธรรมชาติประเมินได้เลยฮะว่าค่าเงินจะแข็งค่ากว่านี้อาจจะอยู่ในระดับประมาณ 3-5% คือถ้าเทียบตัวเลขง่ายๆเนี่ยบาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ประมาณ 32.4 10% ก็คือ3บาท 5% ก็คือบาท50ถ้า 3% ก็คือประมาณบาท1ซึ่งเป็นไปได้นะฮะนะครับ 33.5 เอาคร่าวๆหรือ 32.5 เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในช่วงระยะสั้นในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ถามว่าทำไมเหตุผลที่สำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าที่คนคิดนะครับยุโรปอัดฉีดเงินเยนก็อัดฉีดเงินนะครับเพราะตัวเลขของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวเลขล่าสุดที่เราเห็นการฟื้นตัวนะครับถึงแม้ก่อนหน้านี้มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจใหม่เนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ตัวเลขจริงๆออกมาฟื้นตัวถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยฝรั่งจะซื้อหนักขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องแก้เป็น 2-3 ประเด็นนะครับแน่นอนครับผมต้องเรียนตรงๆว่าในเชิงทางเศรษฐกิจยังไม่มีอะไรดีนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไม่มีอะไรดีจากตัวเลขอะไรแต่ในเชิงของฟันโฟแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเพราะออเดอร์ค้างถ้าออเดอร์ค้างพรุ่งนี้หุ้นก็ไม่ขึ้นแล้วฮะนะครับถ้าไม่ใช่เป็นเพราะออเดอร์ค้างเนี่ยการซื้อเพราะค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะแข็งกว่านี้อีกเล็กน้อยก็มีความเป็นไปได้เพราะอย่าลืมนะฮะการที่นักทุนต่างประเทศจะซื้อเข้ามาสุทธิสักระดับประมาณสัก 50,000 ล้านเอาแบบคร่าวๆเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลก 50,000 ล้านก็ซื้อแบบวันนี้ซื้อสัก10วันก็เอา 40,000 ล้านก็ได้หรือ 20,000 ล้านก็ได้ซื้อแบบอย่างนี้สัก 3-4 วันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะการซื้อสะสมเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถือว่าน้อยลงและน้อยลงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยซ้ำแต่ที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเมื่อเช้าผมอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับอย่างกรุงเทพธุรกิจทำไว้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนนะครับในรอบ6เดือนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอย่างกระทรวงการคลังเขาถามว่าทำอะไรไปแล้วบ้างผมเอาเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวกับเราเนี่ยนะครับการคลังเนี่ยทำนาโนไฟแนนซ์ทำลดภาษี SME ทำกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจขยายเวลาเก็บแวตกฎหมายทวงหนี้เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชามาตรการซ่อมสร้าง 80,000 ล้านแต่ที่ยังไม่ได้ทำฟื้นฟู7รัฐวิสาหกิจร่างพรบภาษีและที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนปฏิรูปโครงสร้างภาษีจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลนะครับอยู่ในช่วงดำเนินการอันนี้หนังสือพิมพ์เขาว่าอย่างนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าที่ผมบอกว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าเนี่ยผลงานที่ผ่านไปแล้วเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าอาจจะใช้คำว่ารูทีนก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นขยายเวลาเก็บแวต 7% เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นผลงานนะครับผลงานจริงๆของกระทรวงการคลังเนี่ยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลฮะคือบางครั้งเนี่ยเวลาเรากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้แล้วเราบอกว่านี่คือเศรษฐกิจโลกแย่มันไม่ใช่นะฮะนะครับยกเว้นเป็นวิกฤตทั่วโลก
ถามว่าทำไมมันไม่ใช่หลายประเทศในอาเซียนก็เจอวิกฤตลดพร้อมๆกันนะแต่ทำไมการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาสูงกว่านี่คือเราจะต้องดูว่าช่วงไตรมาส3ไตรมาส4แนวโน้มจะเป็นอย่างไรอันนี้คือโจทย์ใหญ่นะครับส่วนในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการคลังการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับในตัวของมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังได้ที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มาจากเหตุผลดังกล่าวครับส่วนเรื่องกระทรวงอื่นๆเท่าที่หนังสือพิมพ์เขารวบรวมมาเนี่ยยังไม่มีประเด็นอะไรที่ออกไปแล้วและจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนกว่าประเด็นที่ยังไม่ออกผมยกตัวอย่างง่ายๆกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าผลงานที่ออกไปแล้วในรอบ6เดือนปรับราคาแท็กซี่ครั้งแรกแต่ชัดเจนนะฮะไม่ได้แก้ปัญหาแท็กซี่ไม่รับคนเลยนะฮะถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองไปที่สยามสแควร์ดิฮะนะครับลองไปโบกดูครับลองโบกดูว่าแท็กซี่ขึ้นท่านหรือเปล่าถ้าท่านโบกไปเนี่ยนะครับต้องมีหลายคันที่ไม่ไปเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาปรับแท็กซี่เนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นนะฮะแต่สิ่งที่ค้างอยู่แล้วเขาเชื่อว่าอยู่ในเรื่องการดำเนินการนี้เรื่องใหญ่ครับเช่น MOU กับจีนเส้นทางรถไฟกรุงเทพหนองคายและแก่งคอยมาตาพุธก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลจัดซื้อรถเมย์ NGV รถไฟกรุงเทพเชียงใหม่รถไฟกาญจนบุรีแหลมฉบังจัดตั้งกรมขนส่งทางรางพัฒนาท่าเรือโอ้นี่เรื่องใหญ่ฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละจะเป็นเรื่องที่จะต้องไปดูกันว่าเนี่ยครึ่งปีหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้จะออกมาหรือไม่ผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจในช่วงนี้เราหยุดไป 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องดูว่าหลังจากนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรมากกว่านั่นคือโจทย์ใหญ่หุ้นก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็เล่นไปก่อนฮะถ้าพูดตรงๆนะฮะ 1,550 ก็เล่นไปก่อนนะครับแต่แนวโน้มจะเป็นอย่างไรหรือทิศทางจะเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับหาตัวเล่นไปก่อนเอาละครับเรามาดูตัวเลขดีๆในวันนี้ของตลาดหุ้นไทยครับไปเริ่มกันที่เซ็ตอินเด็กซ์ครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปิด 1,570 นะครับบวกไป 22.17 ปริมาณการซื้อขาย 50,046 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดแน่นอนที่สุดครับพลังงานรีบาวนะครับคือไฮไลท์จริงๆในช่วงที่หยุดไปที่เยอะๆจริงๆก็คือราคาพลังงานที่ฟื้นตัวน้ำมันนะครับปตท.บวกไป21บาทปตท.สผ.บวกไป8บาทกสิกรไทยไม่เปลี่ยนแปลงอินทัชลงมา50ตังค์ธนาคารกรุงเทพบวกไปบาท50Advance บวกไป3บาท PTTGC บวกไป2บาท50 AOT บวกไป7บาท CPO ไม่เปลี่ยนแปลงปูนซีเมนต์ไทยบวกไป8บาทสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 1,000 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ 1,900 ล้านต่างชาติซื้อ 3,914 ล้านครับนักทุนในประเทศขาย 5,924 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิบวกไป 0.08% ฮางเส็งบวกไป 0.44%สเตทไทม์ลบไป 0.24% จาการ์ต้าบวกไป 0.11% ครับโซลคอมโพสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.94% ไต้หวันบวกไป 1.2% มาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดครับยุโรปล่าสุดวันนี้เปิดออกแดงหน่อยๆนะครับเยอรมันดีแดกเยอรมันนะครับลบไป 1.5% ฟุตซี่100ลบไป 0.32% แล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 0.53% ครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ลบอยู่51จุดครับทองคำนะฮะล่าสุดตอนนี้ขึ้นต่อนะฮะ 1,208.33 ดอลลาร์ต่อออนซ์เรากลับมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำในประเทศนะครับวันนี้ซื้อเข้า 18,450 ขายออก 18,550 ครับส่วนราคาน้ำมันเข้าใจว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะถูกไหมฮะแต่ดูเทรนด์ราคาน้ำมันโลกตอนเราปิดไปนี่ไม่แน่แล้วนะฮะนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงบาทต่อดอลลาร์ครับถ้าดูแค่วันเดียวแข็งค่าเล็กน้อยครับ 32.39 บาทต่อดอลลาร์นะครับนั่นก็คือเรื่องของตลาดหุ้นและตัวเลขสำคัญในช่วงที่เราปิดไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับนักวิเคราะห์โดยเฉพาะถึงทิศทางของตลาดหุ้นในช่วงต่อไปจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับ